ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริงเรื่องจริงผ่านจอนะคะก็จอดรถติดไฟแดงอยู่เนาะที่ที่ร้านหน้าร้านติดซังค่ะแล้วก็มีรถผ่านไปข้างหน้ามาจากทางโรตีป้าหนองนะคะแล้วก็เลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งแล้วก็ทีเนี้ยเห็นของหล่นตุ๊บภาพที่ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่งเมื่อเวลาเกือบ8โมงเช้าของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งก็เป็นวันเริ่มเปิดภาคเรียนจึงทำให้ยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนนในช่วงเช้าค่อนข้างจะหนาตาและไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับผู้สัญจรบริเวณ4แยกไฟแดงนกอินทรีถนนมหาราชจังหวัดกระบี่แห่งนี้ครับในขณะที่รถบริเวณสี่แยกต่างรอสัญญาณไฟจราจรจากภาพเป็นการปล่อยให้สัญญาณไฟเขียวให้กับรถช่องจราจรด้านขวาเคลื่อนตัวแต่ทันใดนั้นเองขณะที่รถคันสีฟ้าคันดังกล่าวขับผ่านหน้ากล้องประตูด้านหลังของรถก็ถูกเปิดออกพร้อมมีของบางอย่างตกลงมาภาพที่เห็นคือเด็กน้อยหลุดออกมาจากประตูด้านหลังซึ่งคาดว่าทางผู้เป็นแม่ลืมล็อกประตูหรือเด็กอาจจะเปิดประตูเล่นเองจนทำให้พลัดตกลงมาเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ออกไปบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างแพร่หลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังให้กับลูกหลานให้มากยิ่งขึ้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับที่ติดที่ไฟแดงทั่วไปเลยอะค่ะแต่ว่าสงสารน้องเขาก็คือเขาก็ตกใจมากเพราะว่าจังหวะนั้นไม่มีใครอยู่รอบมีแต่น้องก็นั่งคนเดียว